ชาลิดาตอบปมดราม่าคนว่าแอปเลือดเย็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีมิ้นชาลิดาตอบปมดราม่าคนต่อว่าแอปเลือดเย็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีรับไม่เจอแมทนานแล้วไม่ลำบากใจเป็นโฆษกประจำบ้านยอมรับว่าตัวเองกลายเป็นโฆษกประจำบ้านเตชะนรงค์ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองหวานใจของหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ในฐานะคนกลางเธอบอกไม่ลำบากใจแม้ว่าสถานะระหว่างเพื่อนสนิทแมทธีรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีดราม่าล่าสุดคนมาต่อว่าแอปทักษออนหลังมีภาพไปร่วมทานข้าวพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีซึ่งมีมิ้นร่วมเฟรมด้วยมีโอกาสเจอมิ้นชาลิดาที่มาร่วมงาน Beauty Gems Spring and Summer Collection 2023 ที่เซ็นทรัลชิดลมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดราม่าที่มีคนไปคอมเมนต์ว่าแอปทักษออนใต้ภาพที่ปู่ไพวงลงภาพพร้อมหน้าครอบครัวพร้อมเผยถึงเพื่อนสนิทแมทธีรณีหลังเลิกรากับสงกรานต์ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นอย่างไรล่าสุดไปทานข้าวกับแอปทักษออนและครอบครัวเตชะนรงค์พอดีว่าญาติของพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาพอดีก็เลยเป็นโอกาสได้ไปทานข้าวค่ะที่แอปก็ไปด้วยเพราะเป็นญาติที่พี่แอปรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีคอมเมนต์ดราม่าใต้รูปที่คุณปู่ไพวงลงภาพครอบครัวด้วยว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอปจริงๆนัดกันมาสักพักแล้วค่ะเพราะทางญาติที่ภูผาที่กลับมาเขาอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะได้คุยกับแอปเรื่องดราม่านี้ไหมไม่ได้คุยเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องดราม่าอะไรอยู่แล้วก็จะอัปเดตชีวิตกันมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างปีใหม่เข้าโรงเรียนแอปก็ไปบ้านโน่นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะด้วยกระแสข่าวตอนนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะแล้วเราได้ให้กำลังใจแมทยังไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันค่ะไม่ได้เจอเลยแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะก่อนหน้านี้ได้มีคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับสงกรานต์บ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยมิ้นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะบอกเราเขาก็จะมาบอกเองคือเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นกาวใจให้เขาด้วยก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคบกันมิ้นไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยค่ะยิ้มมันเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟังแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกค่ะเราก็ไม่ถามเพราะเรื่องส่วนตัวมิ้นค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะดูเหมือนเขาจบกันด้วยดีแล้วบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงบ้างจริงๆที่มิ้นอยู่ก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะคะด้วยความที่โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วทุกคนเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับมิ้นยังดีอยู่ใช่ไหมก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมิ้นอยู่แล้วค่ะการที่มิ้นเป็นคนกลางระหว่างครอบครัวเรารู้สึกลำบากใจไหมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มิ้นอยู่กับครอบครัวนี้มานานดูเหมือนจะทำให้เราต้องทำตัวยังไงอะไรแต่ว่าเราไม่เคยได้คุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันเลยมิ้นก็ไม่เคยคุยเรื่องของมิ้นกับใครถ้ามิ้นรู้สึกปลอดภัยก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
ดังนั้นมิ้นมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะทำตัวลำบากในส่วนของความเป็นเพื่อนมิ้นก็ปกติอยู่แล้วค่ะกับข่าวที่เกิดขึ้นได้คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์แก๊งเราไหมในกลุ่มไลน์ไม่ได้คุยก็จะมีเจอกันปกติตามงานเจอล่าสุดจะเป็นพี่นิวนิษฐาพี่เต้ยจรินพรมากกว่าก็ได้มีพูดคุยเราก็ได้อัปเดตชีวิตของแต่ละคนถ้าเกิดใครอยากจะเล่าเราก็ยินดีที่จะรับฟังมิ้นก็ค่อนข้างให้เกียรติเขาด้วยถ้าใครยังไม่อยากเล่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะแมทแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าไม่นะคะถ้าเกิดมีนัดกินข้าวก็ไปกันได้ปกติข่าวที่ออกมาในฐานะเพื่อนเราห่วงเขาไหมจริงๆก็เป็นห่วงหลักค่ะเราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาโอเคสภาพจิตใจเขาดีแล้วมิ้นก็โอเคค่ะลำบากใจไหมที่จะต้องมาตอบคำถามอีกแล้วเรื่องดราม่าคนอื่นก็เป็นโฆษกประจำบ้านอยู่แล้วค่ะหัวเราะแต่ก็ตอบเท่าที่ตัวเองทราบค่ะ พันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมเปิดปากสารภาพบิ๊กโจ๊กรุดสอบเชื่อเมียน้อยรู้ข้อมูลเยอะพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมเปิดปากสารภาพบิ๊กโจ๊กรุดสอบเตรียมสอบเมียน้อยเชื่อรู้ข้อมูลเยอะเผยมีคนซื้อไซยานายนับ100รายขู่ฟันใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อเวลา 19:45 นวันที่3พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาสอบปากคำพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับสอบสวนอดีตสามีนางสรารัตน์หรือแอมโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าพันตำรวจโทวิทูลให้การดีขึ้นโดยรับสารภาพข้อหาตามหมายจับส่วนน้อยหนาที่ว่าเป็นภรรยาน้อยของพันตำรวจโทวิทูลนั้นตอนนี้ตัวอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มการสอบสวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าตนจะไปเรือนจำเพื่อสอบปากคำแอมเพราะเชื่อว่าหลังจากติดคุกไปหลายวันน่าจะรู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นโดยแอมรับสารภาพว่าเป็นคนไปรับนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรเหยื่ออีกคนที่สนามบินทั้งนี้ตนจะเข้าไปคุยสอบปากคำเพิ่มเติมภายในเรือนจำอ่านข่าวตำรวจจ่อเรียกสอบดาราพยาบาลหลังพบสั่งซื้อไซยานายมากผิดปกติอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยมีอีกคดีที่ทองหล่อโยงแอมแจ้งหมายจับพันตำรวจโทเช็คลูกค้าประกันยังอยู่ไหมอ่านข่าวพ่อครูออดยันพันตำรวจโทวิทูลมาทวงเงินพร้อมแอมลั่นจะไม่รู้เรื่องได้ไงส่วนข้อหาตามหมายจับของพันตำรวจโทวิทูลนั้นมีข้อหารับของโจรปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังการสอบสวนจะนำตัวพันตำรวจโทวิทูลไปควบคุมตัวไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมและจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคมพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าในช่วงวันหยุดนี้จะทำความจริงให้กระจ่างอย่างน้อยในวันจันทร์อังคารนี้จะบอกสื่อมวลชนได้ในส่วนของน้อยหนาภรรยาน้อยของพันตำรวจโทวิทูลอาจจะรู้ข้อมูลเยอะเพราะอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นสามีภรรยาย่อมรู้ว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรคน3คนไปในสถานที่เดียวกันย่อมต้องทราบรายละเอียดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าสำหรับผู้ที่ซื้อไซยานายทางออนไลน์ต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทำอะไรตอนนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าใครซื้อไปบ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นดาราด้วยซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับ100รายเ
หากพบพิรุธหรือมีความน่าสงสัยจะเรียกมาสอบสวนและคนใดซื้อไปทำผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจต้องบริหารคดีด้วยความเที่ยงตรงถ้าจะเอาผิดเขาจะต้องให้มีความชัดเจนวันนี้สังคมอาจจะตัดสินไปแล้วแต่ในส่วนพนักงานสอบสวนเองการดำเนินคดีอาญาต้องมีหลักฐานและมีหลักฐานอยู่หลายจุดเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งให้อัยการหากอัยการเห็นว่าสำนวนยังขาดก็ต้องทำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ศาลที่พากษาลงโทษให้ได้สำหรับคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจได้ให้กองปราบรวบรวมทำคดีโดยยื่นฟ้องศาลอาญาเพียงศาลเดียวเพื่อชี้ให้ศาลเห็นถึงความเชื่อมโยงการเสียชีวิตของแต่ละคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าว